ไปป้าจำปาจากสิงห์บุรีครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณเอ๋มีรูปป้าด้วยนะใช่ไหมขึ้นมาด้วยนะป้าถามเรื่องอะไรนะเรื่องที่ดินค่ะไอ้เรื่องจะวัดดินในเรื่องที่นานะคะจะยืนแบบว่าวัดเขตพันของเราอะค่ะอ่าฮะแล้วมันมีปัญหาอยู่ตรงไหนคะเขาไม่ยอมเซ็นมานะคะไม่รู้ว่าจะวัดได้ไหมทีมงานขึ้นรูปของคุณป้าจำปาด้วยครับนี่แจ้งมาก่อนก็เลยมีรูปมาขึ้นนะหน้าตาสวยเนี่ยตอนสาวๆมีแฟนกี่คนนะป้าโอ้คนเดียวก็หาแสนยากแล้วมีคนเดียวเนาะอยู่อำเภออะไรสิงห์บุรีเนี่ยฮะอยู่อำเภออะไรอำเภอพรหมบุรีจ้ะพรหมบุรีสิงห์บุรีนะคุณป้านี่ก็คือไปขอรังวัดที่ดินเจ้าหน้าที่รังวัดก็มาทำการรังวัดสอบเขตคือนี่รังวัดสอบเขตใช่ไหมจ้าว่าของเราไปถึงไหนยังไม่ถึงงานนะวันถึงวันที่26นนถึงจะรังวัดค่ะอ๋อไปนัดเขามาแล้วว่าให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดสอบเขตให้นะแล้วมีปัญหาว่ายังไงครับก็มีอยู่เจ้าหนึ่งเขาจะไม่มายืนเขตให้มั้งเพราะว่าเห็นลูกเขาขอให้เซ็นมาให้แล้วจะเอาใบเซ็นมาให้ฉันเขาไม่ยอมเซ็นค่ะไม่ใช่พี่สาวเขียนมาเองเนี่ยค่ะแต่พี่สาวเองค่ะพี่สาวเป็นเองแล้วทำไมพี่สาวเป็นพ่ออะไรน้องสาวอยากสอบเขตทำไมอ่ะไม่รู้เขาที่จริงอ่ะมันก็คงไม่ยากกันมั้งเพราะมันมีถนนนาที่ฉันอ่ะพอถนนผ่านในนาฉันแล้วก็มีคูน้ำแล้วคูน้ำแล้วถึงจะไปที่พี่สาวมันมีหลักกินอยู่อ่ะตอนนี้ป้าสอบเขตเพื่ออะไรครับคุณป้าก็อยากสอบเขตให้มันว่าแก้ไหนจะไหนให้ลูกสบายใจวันข้างหน้าไงเผื่อเราจะอยู่ไม่ได้นานไงแล้วคุณถนอมคะอยู่ไปก่อนนะก็มันไม่แน่ค่ะคุณป้าครับอย่างนี้นะป้านะจ้าคือจริงๆพี่น้องกันก็ต้องคุยกันแหละเนาะนี่แหละที่เราพูดกันมาโดยตลอดเนี่ยพี่น้องกันถ้ายังไม่รักกันคุยกันไม่ได้เลยไหนเลยจะคุยกับชาวบ้านเขาได้นะครับป้าครับถ้าจะพอถึงวันนัดที่เจ้าหน้าที่เขามารังวัดสอบเขตแล้วถ้าที่ข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งไม่มาเนี่ยขอให้ไม่มาเถอะค่ะนะไม่ใช่มาแล้วค้านมาแล้วค้านมาแล้วค้านมาชี้นะเห็นแล้วก็ค้านนี่เข้ามาที่ชั้นไม่ยอมแต่ถ้าไม่มาเนี่ยนะถ้าต้องไม่มาค้านนะพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็อ้าวคุณไม่มาค้านก็ไปตามที่เขารังวัดแหละนะแล้วถ้ามาแล้วถ้าพอมารังวัดเสร็จปั๊บมันเกิดเข้าไปในที่ดินเขาสมมตินะเขาเสียเปรียบอย่างนี้เขาก็ต้องค้านถ้าไม่เข้าก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะค้านใช่ค่ะนะคือไปบอกอย่างนี้ครับป้าป้าไปบอกพี่สาวบอกพี่หรือลูกของพี่สาวก็ได้หลานบอกเนี่ยหลานเอ้ยยายเนี่ยจะมารังวัดแล้วถ้ามันล้ำเข้าไปในที่เองเนี่ยนะยายก็จะไม่เอาเอาตามที่แนวที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะธรรมชาติแบบเดิมที่เคยเห็นกันแต่ถ้าเองล้ำชั้นเนี่ยเองต้องถอยไปนะถูกไหมมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ไปข้ามไปไม่ได้หรอกค่ะมันมีศักดิ์ไอ้ระเบียดอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องห่วงก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุณป้าครับฉันไม่เอาอยู่แล้วจ้ะดีแล้วคุณป้าก็ถ้าเขาไม่มาก็รังวัดสำเร็จแล้วก็ถ้าเขาจะไปค้านเขาก็ไปค้านเราที่สำนักงานที่ดินถ้าเขามามาดูมาสังเกตการมารังวัดถ้ายืนอยู่เฉยๆก็ถามค้านไม่ค้านยืนเฉยๆนั่นก็รังวัดเลยเอานะป้านะให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาก่อนเนาะเอาตามนี้นะป้าครับค่ะจะขอบคุณมากนะคะคุณถนอมคุณเอ๋ทีมงานทุกคนค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ